ครับสวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับใครที่ใช้เครื่องปาดฝุ่นเครื่องยนต์ของ NB แล้วก็เป็นรุ่น KSTD นะครับปกติแล้วเนี่ยเจ้าถ้วยพวกนี้ครับมันถูกส่งมาจากโรงงานก็มันจะมีโลหะที่เป็นสีผิวอย่างนี้นะครับเวลาโดนความชื้นสัมผัสหรือความชื้นในอากาศเนี่ยมันก็จะมีสีผิวอย่างนี้ซึ่งจริงๆเราก็จะเอาออกก่อนนะครับแล้วก็เราจะไปพ่นสีให้นะครับมาเอาจะเปลี่ยนเจ้าตัวนี้ให้นะครับทำสีให้อะไรเรียบร้อยนะครับทั้งนอกและในนะครับแล้วก็มาดูกันว่าถ้าเราเอาถ้วยตัวนี้ออกมาเสร็จปั๊บนะครับหน้าตาเป็นแบบไหนหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับมันจะมีชุดเหวี่ยงนะครับตัวเครื่องยนต์ก็จะหมุนแล้วก็จะปั่นตรงนี้นะครับตรงนี้มีอยู่อันนึงนะครับมีอยู่แผ่นนึงแล้วก็พอเหนือด้านบนตรงนี้นะครับมันก็จะมีอีกลูกนึงนะครับที่จะเหวี่ยงทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่านะครับถ้าตรงนี้มันอยู่ใกล้น้ำสุดมันอยู่ด้านล่างสุดนะครับความชื้นมันก็จะวิ่งเข้านะครับเขาวิ่งเข้าเสร็จปั๊บวิ่งผ่านตัวนี้ได้สบายสำหรับตัวมันแล้วมันยังเป็นสนิมเลยนะครับสนิมผิวเริ่มมานะครับถ้าเพื่อนๆพี่ไม่ดูแลรักษาหรือว่าไม่ได้ทำสีตัวนี้เข้าไปนะครับก็ความชื้นก็จะเข้าได้ง่ายทีนี้นานๆไปนะครับก็วิธีบำรุงดูแลรักษาคลายน็อตเข้ามา4ตัวนะครับ1 2 3 4นะครับแล้วก็ทำการนะครับเอาตัวถ้วยตรงนี้นะครับมาทาเจ้าพวกน้ำมันก็ดีหรือจะเป็นจาระบีเหลวก็ได้นะครับเพื่อนๆบางครั้งจาระบีเหลวไม่มีก็อาจจะเอาจาระบีนะครับมาผสมกับเจ้าตัวน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็ทาพี่ก็ดูหน่อยนะครับโอเคครับปุ๊บก็ทาเข้าไปเลยนะครับคือเรามีเจตนาคือป้องกันความชื้นนะครับความชื้นที่มันจะวิ่งเข้าแล้วก็ทาเจ้าตัวนี้ด้วยนะครับหรือถ้ามีโซแน็กก็ฉีดได้นะครับทาเลยครับคือถ้าไม่ทาเจ้าตัวที่เป็นตุ้มเหวี่ยงเนี่ยครับที่เป็นเหล็กนะฮะมันก็จะมีสนิมผิวเกาะเสร็จปั๊บมันจะวิ่งเข้าหาประเด็นคือมันจะวิ่งเข้าหาตลับลูกปืนนะครับตลับลูกปืนที่มันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ทำให้ลูกปืนนั้นตายตายซึมเข้านะครับอันนี้ไม่ส่งผลดีเลยดังนั้นเมื่อเราใช้งานเสร็จหรือว่ายังไงก็บำรุงดูแลรักษาเนาะซึ่งเบื้องต้นเรานะก่อนที่จะออกจากบ้านอินดีเราทำให้อยู่แล้วครับประมาณนี้อ่ะทาเลยครับนะเยิ้มๆช้ำๆไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่ามันจะเป็นเพราะว่าเราจะฝาประกบปิดดีทาในถ้วยด้วยนะครับแล้วก็ทาเข้าไปนะครับจาระบีนะครับก็จะใส่อย่างนี้แหละนะครับโอเคครับก็ใส่ประเกนนะครับประเกนนี้ก็จะมีประเกนตรงนี้ไปให้นะครับโอเคแล้วก็ใส่กลับเข้าคืนนะครับก็อยู่ในตำแหน่งนี้แหละระวังอย่าให้มันบุบนะครับเพราะว่าถ้ามันบุบมันบี้นะครับลูกน้องเอาไปกระแทกปุ๊บฝามันบุบฝาครอบบุบมันก็จะไปเบียดกับตัวตุ้มนี้นะครับมันขัดกันโอเคก็อันนี้เป็นเทคนิคดีๆนะครับจากบ้านอินวีเครื่องมือช่างครับ